ผ่านไปแล้วนะคะ2ส่วนที่มีจุดเป็นจุดเด่นของเจ้า HTC One นะคะอีกส่วนนึงที่จะพูดถึงไม่ได้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือในเรื่องของกล้องนะคะเรารวมไปถึงเรื่องของ Zoe ค่ะกล้องเนี่ยหลายๆคนอาจจะทราบกันแล้วนะคะว่าเจ้ากล้องของเจ้า HTC One ตัวเนี้ยมันเป็นกล้องที่มีความละเอียดเพียงแค่4ล้านพิกเซลนะคะแต่ว่ามันรวมกัน3ตัว3เลนก็จะกลายเป็นระบบที่เขาเรียกว่าอัลตร้าพิกเซลนั่นเองนะคะตัวนี้ก็ตอนแรกที่กล้องแล้วก็รูปถ่ายออกมาในวันเปิดตัวเนี่ยบอกตามตรงว่าเป็นสิ่งนึงที่ทำให้ไม่กล้าซื้อเลยนะคะเพราะว่าคุณภาพภาพออกมาได้แบบโอ้โหทำไมมันถึงแย่ได้ขนาดนั้นก็คือไม่ได้แย่มากแต่ก็ไม่สมควรกับเป็นมือถือราคา 20,000 อัพนะคะแต่วันนี้มันเปลี่ยนไปค่ะคือในเมื่อเขาอัปเดตซอฟต์แวร์แล้วก็เปลี่ยนหลายๆอย่างนะคะก็ทำให้คุณภาพภาพมีคุณภาพที่ดีขึ้นเดี๋ยวไปลองชมกันนะคะว่าภาพที่ดีขึ้นมันจะดีขึ้นขนาดไหนค่ะส่วนกล้องหน้านะคะมีความละเอียดที่ 2.1 ล้านพิกเซลค่ะถ่ายวิดีโอระดับ Full HD ได้ด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยการใช้งานของ Zoe เนี่ยเราสามารถที่จะเปิดหรือปิดก็ได้ทางฝั่งซ้ายตัวนี้นะคะสามารถเปิดหรือปิดก็ได้ค่ะสมมุติถ้าเราเปิดนะคะมันจะถ่ายแทนที่จะถ่ายแค่ช็อตเดียวมันจะเป็นการถ่ายทั้งหมด3วินาทีนะคะอย่างเช่นเดี๋ยวจะลองปล่อยตุ๊กตาลงนะคะเพื่อให้มันมีการถ่ายนะคะไม่รู้จะทำพร้อมกันได้หรือเปล่าลองดูค่ะกดถ่ายนะคะนี่ค่ะก็เป็นการบันทึก3วินะคะคุณภาพที่ได้เนี่ยมันก็จะได้แบบนี้ค่ะใช้ที่เป็นภาพนิ่งๆนะคะเราก็จะเป็นภาพที่บันทึก3วิแบบนี้ค่ะก็จะมีการเคลื่อนไหวในภาพนะคะเพราะฉะนั้นการบันทึกภาพแล้วก็การบันทึกความทรงจำเนี่ยของคนที่ใช้ HTC One เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปอย่างเช่นอันนี้อุ้มลองเข้าไปในแกลเลอรี่ที่มีการถ่ายเอาไว้นะคะเพื่อที่จะดูว่ามีภาพไหนที่เป็นบันทึกที่ด้วย Zoe บ้างนะคะก็เช่นอย่างนี้ค่ะขี้หมูนะคะหรือว่านี้ค่ะปิ้งซูกิชิค่ะเดือนนี้ค่ะกินหอยนิวซีแลนด์นะคะน้ำไหลเลยทีเดียวก็จะเป็นประมาณนี้นะคะในการบันทึกความทรงจำก็จะเปลี่ยนไปจากใช้แค่ช็อตเดียวก็จะกลายเป็น3วิแบบนี้นี่ก็คือการใช้งานของระบบที่เรียกว่า Zoe นะคะนอกจากนี้นะคะโหมดของกล้องเนี่ยต้องเรียกว่าไม่ธรรมดาจริงๆเพราะว่านอกจากจะมี Zoe แล้วยังมีอีกหลายฟังก์ชันให้เลือกนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นการถ่ายรูปก็จะมี Night Mode มี HDR นะคะมีถ่ายพาโนรามาได้แล้วก็จะมีโหมดต่างๆเช่น Landscape Backlight นะคะ Text Macroประมาณนี้นะคะส่วนในเรื่องของวิดีโอก็เจ๋งเหมือนกันค่ะโดยที่วิดีโอตัวนี้เนี่ยสามารถถ่ายแบบสโลโมชันได้ด้วยจะเป็นยังไงนะคะก็คือตัวอย่างเมื่อกี้อุ้มลองถ่ายเล่นๆดูนะคะภาพตัวอย่างก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะสโลโมชันเห็นตัว Android โยนไปนะคะจริงๆภาพของมันจะเป็นแบบนี้ค่ะปึ๊บแต่ว่าเมื่อเราเปิดระบบสโลโมชันนะคะภาพที่ได้ก็จะสโลโมชันค่ะแต่คุณภาพของภาพก็จะไม่คมชัดนะคะจะมีถ่ายในอีกรูปแบบนึงอะค่ะหรืออันนี้ค่ะอุ้มลองถ่ายเป็นการขึ้นบินนะคะของเฮลิคอปเตอร์ค่ะจะเห็นได้ว่าขึ้นบินได้สมูทมากนะคะจริงๆไม่ใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นสโลโมชันนะคะเลยรู้สึกว่ามันอยู่บนอากาศนานจริงๆมันเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วก็ล่วงปึ๊บเลยนะคะก็ถ้าเปิดสโลโมชันก็จะดูดีค่ะก็จะเหมือนเราบินได้นานนะคะค่อยๆลงค่ะก็จะเป็นเทคนิคอันนึงที่น่าสนใจสำหรับกล้องของ HTC One นะคะนอกจากเรื่องการถ่ายวิดีโอในระบบสโลโมชันแล้วก็ลูกเล่นต่างๆแล้วยังมีการถ่ายที่เป็นmultiple shot นะคะก็คือถ่ายไปเรื่อยๆเลยค่ะอย่างนี้เดี๋ยวผมจะลองกดถ่ายแล้วก็ลองฟังเสียงโฟกัสดูนะคะค่ะรูปทั้งหมดก็จะเซฟแล้วก็เราสามารถที่จะคัดเลือกเบสช็อตนะคะขึ้นมาได้ว่าเราชอบช็อตไหนหรือว่าถ้าเรารู้สึกไม่ชอบเลยนะคะไม่ชอบเลยเราก็สามารถที่จะลบทั้งก้อนเลยก็ได้นะคะกด select all แล้วก็ลบไปทั้งก้อนเลยค่ะหรือถ้าเราชอบหมดเราก็สามารถที่ expand รูปออกมาได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวลองถ่ายรูปนี้1รูปค่ะจะเห็นได้ว่าชัตเตอร์มีความเร็วมากนะคะสมมุติเราถ่ายได้รูปนี้เสร็จแล้วนะคะเราจะทำอะไรกับมันได้บ้างค่ะอันนี้ก็เป็นความเท่อย่างนึงคือในส่วนของการ edit ภาพค่ะเราสามารถที่จะ edit
ได้ในหลายๆส่วนนะคะเช่นการใช้เอฟเฟกต์ต่างๆเลือกได้เลยไม่ต้องเข้า Instagram ก็แต่งรูปได้เลยนะคะหรือว่าใส่เฟรมให้มันหน่อยนึงก็จะสวยงามมากขึ้นนะคะหรือจะรีทัชก็ได้ค่ะก็คือถ้าเป็นหน้าคนก็สามารถทำให้หน้าผอมลงนะคะทำให้หน้าขาวขึ้นก็ได้ทำให้เชฟดูดีขึ้นก็ได้หรือจะทรานสฟอร์มนะคะกลับรูปแต่งรูปบิดรูปก็ทำได้จากตัว HTC One ตัวนี้เลยค่ะถ้าชอบก็กดเซฟนะคะไม่ชอบก็กดออกไปค่ะจุดเด่นของมันเนี่ยจะเป็นเรื่องของแกลเลอรี่นะคะก็คือจะเป็นภาคเป็นต่อมาของเจ้ากล้องนะคะกล้องเสร็จก็ต้องเข้าแกลเลอรี่เพราะฉะนั้นแกลเลอรี่ของมันเนี่ยสามารถจะดึงข้อมูลจากพวก Facebook อะไรอย่างนี้มาด้วยนะคะอย่างเช่นอันนี้อุ้มลองเข้าไปที่ My Photo ค่ะก็จะมีอีเวนต์ต่างๆเหตุการณ์ของวันนั้นๆว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะอย่างเช่นวันนี้ค่ะมาดูว่าอุ้มถ่ายโซอี้ถ่ายวิดีโอไปบางส่วนนะคะมันก็จะมารวมกันเป็นคลิปวิดีโอให้โดยอัตโนมัติค่ะเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนตัววิดีโอได้นะคะว่าจะให้เป็นชอบเอฟเฟกต์แบบไหนนะคะอยากให้เป็นภาพขาวดำก็เลือกโหมดนี้ได้ค่ะเพลงก็จะเปลี่ยนไปตามโหมดนะคะหรือถ้าเราไม่ชอบโหมดนี้เราก็เปลี่ยนโหมดได้เช่นกันค่ะอันนี้เราไม่ต้องเอามารวมกันหรือว่าเอามาตกแต่งอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะเพราะว่าเจ้าตัว HTC One จะทำให้เราอัตโนมัติเลยค่ะก็จะคัดรูปจากอีเวนต์ในวันนั้นๆมารวมกันนะคะทั้งวิดีโอทั้งโซอี้นะคะภาพที่เป็นโซอี้แล้วก็ภาพนิ่งธรรมดาก็จะมารวมกันอยู่ในคลิปวิดีโออย่างนี้ค่ะก็จะมีวันที่เกิดขึ้นนะคะเจ๋งค่ะเจ๋งบอกเลยว่าตัวนี้นี่อุ้มชอบมากเพราะว่าโซอี้เนี่ยแหละค่ะอันนี้นะคะเราสามารถที่จะกดแชร์ได้เลยค่ะสมมติชอบใช่ไหมคะอยากจะแชร์อีเวนต์ในวันนี้ปุ๊บเรากดแชร์ค่ะแชร์ไปที่ HTC Share นะคะแล้วก็เลือกรูปได้ค่ะว่าอยากให้อยากใช้รูปไหนบ้างอะไรอย่างนี้ก็สามารถที่จะอัปโหลดหรือว่าจะแชร์เป็นรูปๆเข้าไปที่ Facebook อย่างนี้ก็ได้นะคะเลือกได้เลยว่าอยากแชร์2รูปนี้ก็เป็นการอัปโหลดขึ้นFacebook ได้เลยทันทีแบบนี้ค่ะก็ง่ายดายนะคะแล้วก็มีประโยชน์สำหรับการบันทึกความทรงจำจริงๆเรื่องนี้นี่อุ้มชอบมากค่ะอีกส่วนนึงนะคะที่อุ้มรู้สึกว่ามีดีแล้วก็มีประโยชน์มากๆก็คือเป็นเรื่องของกล้องหน้านะคะของเจ้า HTC One นะคะเพราะว่าเป็นกล้องที่มีลูกเล่นอะไรแปลกๆอยู่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นอันนี้นะคะเราสามารถกดที่จะกดเข้าไปที่ setting เพื่อเลือกกล้องหน้าได้นะคะมันจะไม่มีปุ่มอะไรอยู่ข้างหน้าเลยค่ะทีนี้เนี่ยการถ่ายรูปกล้องหน้าของเราเนี่ยจะเป็นการใช้การเคาท์ดาวน์นะคะเซลฟ์ไทม์เมอร์เราสามารถเลือกได้ว่าจะเอา2วิ5วิ10วิหรือว่าจะกดถ่ายแล้วติดเลยก็ได้นะคะโดยเช่นอย่างนี้ค่ะสมมุติเราจะถ่ายนะคะเราก็กดถ่ายเห็นไหมคะเราสามารถที่จะรอตั้งสติได้ค่ะ2วิค่ะอย่างเช่นเราสมมุติมือเราอาจจะไม่อยากจับอยู่แบบนี้นะคะเราก็อาจจะแตะแล้วก็ปล่อยแล้วดึงให้มันไกลๆหน้านะคะจะได้พร้อมนะคะแล้วคุณภาพภาพที่ออกมาก็ถือว่าดูดีค่ะกับกล้อง 2.1 ล้านพิกเซลนะคะแบบนี้ค่ะก็ทำให้กล้องหน้านี่อาจจะเป็นอีกจุดเด่นนึงนะคะที่มีประโยชน์สำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปตัวเองนะคะหรือว่าถ่ายรูปบรรยากาศว่าการถ่ายแบบนี้เนี่ยทำให้เราเห็นแบ็คกราวด์ข้างหลังเพิ่มมากขึ้นแน่นอนค่ะไม่เห็นแค่ครึ่งหน้าหรือว่าหน้านะคะก็ดีค่ะมีประโยชน์ค่ะ